สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เราจะมารีวิว M1887 SL หรือ M1887 Silver นั่นเองนะครับผมก็เป็นปืนโค้ดนะครับผมเป็นปืนที่มันไม่มีซึ่งน่าจะทีมงานน่าจะไม่เอามาขายอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาขายอีกหรือไม่หรือไม่เอามาขายเลยแต่รู้สึกว่ามันหายไปเลยนะครับเพราะว่ามันหายไปเลยนะก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากระบอกเนี้ยนี่ครับ M1887 Silver นะครับผมซึ่งมันเป็น M1887 ต่างจาก M1887 ไอ้นี่ M1887W เนี่ยต่างกันนะ SL เนี่ยกับ W เนี่ยเพราะว่า W เนี่ยซองเนี้ยจะ6นัดไงแต่อันเนี้ยจะเป็น8นัดมันมีมาตั้งแต่ค่ายเก่าแล้วนะครับผมเคยลงคลังแสงรอบหนึ่งอันนี้ผมจำได้อยู่นะถ้ามีรูปเดี๋ยวจะเอามาแปะดูก็ถือว่ามันไม่มีขายเลยมั้งน่าจะนะไม่รู้ว่า GM เขาจะมาขายหรือเปล่าแต่มันก็หายไปเลยอ่ะปืนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับผมก็หลายๆคนก็อยากจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วบางคนก็อยากได้นะมันเป็นปืนถาวรนะอันนี้เนี่ยตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยมันไม่ต้องใช้ฉายาซื้อนะครับผมแค่มีโค้ดเท่านั้นเอามาขายในคลังเป็นเงินแคชนะครับผมซื้อแต่ผมก็จะไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ถาวรครับผม8นัดนะดูลวดลายเลยครับผมพอลวดลายประมาณนี้น่าจะเห็นกันนะอันนี้ผมปรับภาพสูงเลยนะเอาเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับผม M1887 SL หรือ Silver นะครับผมประมาณนี้นะเอ้ยอะไรวะก็ใส่กระสุน8นัดนะครับเดี๋ยวมาดูการใส่กระสุนกันนะครับเดี๋ยวยิงก่อนโอเคใส่กระสุนเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนใส่กระสุนนี่รู้สึกว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากสีขาวสวยดีครับดูใส่กระสุนนะโอเคสุดยอดนะถือว่าดีเป็นปืนแบบแทบจะเกือบจะต้นตำรับเลยเนี่ยเพราะว่ามันสวยดีนะครับโอเคนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปลองยิงคนกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะควงสวยควงพริ้วกันแค่ไหนนะครับผมไปเจอกันในเกมนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับผมว่า M1887 SL เวลายิงในเกมอะไรเงี้ยเวลาควงสวยควงเวลามันควงนี่มันจะสวยมันจะอะไรไหมอะไรไงก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชร์หนักๆแล้วกันนะเพราะว่ากลับมานี่ทำแน่นอน ขอโทษจริงๆที่หายไปบ่อยๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับ